อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีนัดกับเพื่อนที่ร้านชับบี้ปะปะย่าคุณผู้ชมที่ถนนนางเลิงเขาบอกว่าที่นี่ข้างในมีอะไรแปลกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยน่าดูน่าชิมน่าชมรวมกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราก็จะไปล้วงเคล็ดลับความอร่อยกันด้วยในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาครับอักคุปานแนะนำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทานอะไรก่อนล่ะวันนี้แหละครับอันนี้เรียกว่าอินทนินครับอินทนินใช่ครับลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหอาจารย์ซอสเนี่ยซอสเรียกว่าเป็นหอมอร่อยจังเลยอ่ะมันเข้มข้นหอมมันมันได้ความอร่อยกะทิเธอต้องเนี๊ยบจริงขอโทษฉันอยากเห็นวิธีทำอันนี้ได้ทำให้เราดูได้ป่ะได้ครับผมจริงป่ะอาจารย์ทานได้หมดเลยครับทานได้หมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวแบ่งให้ทีมงานเราไปดูเคล็ดลับในการทำอินทนินถ้วยนี้กันดีกว่านะคะเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเคล็ดลับในการทำขนมอินทนินที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกคุณผู้ชมว่ามันอร่อยอร่อยนะครับอาเชฟลงมือได้เลยใส่น้ำใบเตยลงไปในกระทะแล้วก็แป้งมันสับปะหลังนะแป้งมันสับปะหลังอุ้ยกลิ่นน้ำใบเตยนี่หอมมาถึงนี่เลยนะแสดงเป็นใบเตยขั้นใหม่ๆเลยอาจุดเตาแฟนอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆควรไปยังไงจนกระทั่งมันสุกใสเลยใช่ไหมจนสุกแล้วมันจะเป็นชิ้นๆได้ยังไงอ่ะเราเด็ดเอาครับเราใช้มือเด็ดนี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้านครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับคุณผู้ชมจึงสดอร่อยทำได้ทั้งข่าวและหวานเลยครับและคุณสมบัติของกะทิที่ดีคุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับว่ามีสีขาวนวลๆนะคุณผู้ชมเป็นธรรมชาติแล้วก็หอมกลิ่นมะพร้าวนะครับเหมือนกลิ่นกะทิคั้นสดๆเลยนะครับและนี่ก็กำลังจะใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวลงไปในกะทิแล้วก็เกลือป่นหน่อยนึงหยิบมือกะทิเนี่ยต้องเกลือนิดหนึ่งนะจริงนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ต้องพักไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเป็นขนมแบบที่เรารับประทานเมื่อครู่นี้เหรอใช่แล้วครับเสร็จแล้วครับกับเมนูอินทนินครับลูกค้าติดใจเพราะใช้อัมพวาครับแล้วอาหารอร่อยหอมมันกลมกล่อมอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับและที่สำคัญอร่อยได้ทั้งคาวหวานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูปาแล้วก็ร้านชับบี้ปะปะย่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนะครับที่มาร่วมกันให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาเนี่ยมอบให้คุณครูปานแล้วก็ให้เชฟเอาไว้ใช้ที่ร้านด้วยมีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับช่วยกันรับนะครับแล้วก็ยิ้มหน่อยรับรับรับยิ้มหน่อยและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ